ปิดภาพล่าสุดนิ้งกุลสตรีกับรอยยิ้มสดใสไม่เปลี่ยนแก้มบุ๋มตอบกลับเมื่อถูกถามทำไมแฟนเตี้ยจังลิงสองรุ่นน้องมะลิจันจิโชว์โคเวอร์ How You Like That สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์อันแสนสดใสนะคะพร้อมกับหน้าม้าใหม่ไม่ปังปอนแล้วหนากว่าเดิมนะคะ เป็นปังปอนที่ไปปลูกผมมาแล้ว วันนี้นะตอนแรกลุ้นอยู่นะว่าเอ๊ะวันจันทร์ต้นสัปดาห์จะรถติดหรือเปล่าก็ยังไม่มากแต่ฝั่งนี้ฝั่งบ้านหนูไม่เบา แต่เขาบอก1กรกฎาคมเปิดเทอมทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีใช่ถ้าออกตีสามได้ออกเลยนะคะอาจจะยังมีรถติดอยู่เอาจริงเหรอติดจากเมื่อคืนจะว่างช่วงตีสี่โอเคมาเริ่มต้นกันนะคะกับงานวันเกิดของคุณชมพู่อารยาดูซิว่าคนจะโฟกัสที่ไหนมากที่สุดค่ะโอ้โหยืนหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะคะเรื่องแฟชั่นนะคะกับชมพู่อารยาเอฮาเกตค่ะนักแสดงสาวตัวท็อปผู้ขับเคลื่อนวงการแฟชั่นเมืองไทยหยิบชุดไหนมาใส่เครื่องประดับอะไรแฟนๆก็แห่ซื้อตามกันรัวๆเลยนะจ๊ะล่าสุดวันเกิดแม่ครบรอบ39ปีแม่ก็เลยเปิดตัวแบบเก๋ๆกับชุดแรกฉลองวันเกิดนะคะที่เป็นชุดกระโปรงยาวมากๆชุดนี้ลายจุดอารมณ์ดูเหมือนมินิมอลแต่ขอบอกเมคอัพนี่แบบว่าบล็อกตาแน่นสไตล์สาวร็อกนะคะพร้อมสร้อยคอแบบเข็มขัดเป็นความคอนทราสต์ที่ปังมากเลยค่ะแฟนคลับนี่เขาบอกว่าเกือบจะลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยนะเพราะว่ามัวแต่โฟกัสความปังของชุดวันเกิดแทนผมน่าจะเป็นวิกเนาะใช่ค่ะถ้าตัดจริงนี่วันต่อไปถ้าผมยากอยู่เหมือนกันนั่นสิแต่ว่าฉันว่าโฟกัสมากที่สุดคือสายฟ้าพายุจริงท่าแต่ละท่าเนี่ยจริงจะบอกว่าขอโทษแม่ชมด้วยนะคะเพราะตอนนี้ไม่ได้ดูแม่ชมเลยค่ะตอนนี้ดูแต่สายฟ้าพายุจริงแล้วเจ้าพายุเนี่ยชอบทำหน้าเป็นมีมตลอดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาน่ารักจริงๆน่ารักมากเจ้าอ้วงใช่แย่งซีนกระโปรงแม่ไปเลยนะคะมากันที่คุณนิ้งกันบ้างนะคะที่ล่าสุดก็เปิดภาพให้เราได้เห็นกันเห็นรูปที่แบบจัดดอกไม้อ่ะคือแขนเล็กมากคอแบบใช่นะคะก็ผอมไปเยอะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าล่าสุดกลับมารักษาตัวที่บ้านค่ะแต่ผอมจริงๆนะคะสืบเนื่องจากอดีตนักแสดงสาวนิ้งกุลสตรีนะคะที่หันหลังให้วงการบันเทิงไปก็ไปยึดอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะแต่ช่วงหลังมานี้นะคะเธอต้องเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี62เป็นต้นมาทั้งนี้นะคะยังมีการเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะตามอาการแต่ว่าล่าสุดก็ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้แล้วค่ะและครั้งนี้เธอดูมีความสดใสเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนนี้มากทีเดียวล่าสุดนะคะคุณนิ้งเองได้แชร์ภาพตัวเองลง IG ขณะที่กำลังนั่งจัดดอกไม้พร้อมกับแคปชั่นนะคะเขียนไว้บอกว่าผ่านไปแถวปากคลองตลาดวันอาทิตย์ที่แล้วพี่ใหญ่ซื้อดอกลิลลี่ราคา200บาท1กรัม5ก้านวันนี้เริ่มบานเต็มที่สวยจังช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยชอบดอกลิลลี่เพราะสวยแค่ตอนแรกพอเริ่มบานเกสรตัวเมียสีส้มจะเริ่มหล่นแล้วก็จะทำความเลอะเทอะเลอะเสื้อผ้าพอเริ่มบานก็ต้องรีบเด็ดเกสรตัวเมียสีส้มออกนะคะแล้วก็แท็กไปที่หมู่บ้านด้วยค่ะซึ่งในภาพนะคะเผยให้เห็นแขนของเธอที่ดูสู้ผอมลงไปมากพอสมควรแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือรอยยิ้มที่สดใสนั่นเองแฟนคลับก็เลยส่งข้อความให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากนะคะเช่นเป็นกำลังใจให้พี่นิ้งหายไวๆแข็งแรงนะครับเก่งมากเลยหายแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้หายไวๆนะคะคนสวยของพี่คืออีกสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนแบบดูป่วยก็คือผมไงใช่ไหมเธอตัดผมสั้นแบบส
ั้นมากๆอ่ะโอ้แต่ดูรอยยิ้มแล้วก็ดูกำลังใจดีมากใช่เชื่อว่าเดี๋ยวหายแน่นอนนะคะใช่แล้วมากันที่คุณแก้มบุ๋มดีกว่านะคะนี่บอกแล้วเดี๋ยวนี้ดาราจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของคุณเหยื่อคีย์บอร์ดต่างๆพอเมื่อไหร่ที่คุณพิมพ์มาจะตอบกลับทันทีถูกต้องก็คิดดูอยู่ดีๆไปทักแฟนเขาว่าทำไมแฟนเตี้ยจังเขาเดือดร้อนอะไรในส่วนของแต่นั้นเป็นประโยคต่อมาดีนะเขาบอกว่าเออเนี่ยแบบชอบคนเตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบตบหัวและรูปหลังหรือเปล่ามันดูเหมือนอาการอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูนะคะวิธีสวนกลับของคุณแก้มบุ๋มแบบเจ็บๆค่ะดาราบอกว่าฉันก็มีคีย์บอร์ดเหมือนกันเออฉันก็สู้คน เรียกว่าค่อยๆเห็นภาพหวานของนางร้ายสายบุญนะคะแก้มบุ๋มปรียดากับแฟนหนุ่มพีทกันตะพรทยาทโรงพยาบาลดังมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนที่แก้มบุ๋มป่วยแฟนหนุ่มก็คอยดูแลอยู่ใกล้ชิดจนผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ภาพหวานล่าสุดนะคะที่แก้มบุ๋มโพสต์ตอนไปเล่นน้ำกันกับแฟนซึ่งนอกจากโมเมนต์น่ารักที่คนส่วนมากมากดไลค์ให้แล้วในภาพคู่นี่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แฟนทำไมเตี้ยจังชอบคนตัวเตี้ยซึ่งแก้มบุ๋มเองก็ไม่ได้ด่าแรงแต่ก็ตอบกลับว่าอ๋อบุ๋มอาจจะตัวสูงกว่ามาตรฐานหญิงไทยมั้งคะอ๋อรวมถึงหลังจากนั้นนะคะที่เจ็บคือตรงนี้เพราะว่าแก้มบุ๋มโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นที่ถูกใจใครหลายคนไว้ด้วยว่ายุคนี้แล้วไม่ควรมีคำถามเชิงสงสัยในเรื่องรูปร่างหน้าตาคนอื่นนะคะ #StopCyberBullying ค่ะเห็นด้วยมากๆนะคะเรื่องของการไม่วิจารณ์หน้าตาคนอื่นอะไรแบบนี้แฟนทำไมตัวเตี้ยจังก็รวยไม่เป็นไรนี่คือพูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดถึงแก้มบุ๋มนะจอจี้จอจี้เรื่องอะไรพูดถึงตัวเองนะคะใครอยากรู้เดี๋ยวจะกระซิบให้ไปดูแฮชแท็กของผู้ชายที่สูงแค่ไหล่ของนิวไม่ใช่แค่ไหล่ค่ะแค่หัวเข่าอันนั้นคนเลือกสุนัขงงแล้วเวลานอนเวลานอนแซวแหมนะคะข้ามเรื่องกันดีกว่านะคะไปที่เรื่องการหย่าร้างกันบ้างนะคะของซูอี้เดชแนลแล้วก็เจคอบเพเนนิกนั่นเองนะคะที่ต้องบอกว่าหลังจากมีการฟ้องร้องหย่าตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดสิ้นสุดแล้วล่ะค่ะบางคนฟ้องหลายปีมากแต่คู่เนี่ยฟ้องแล้วจบเร็วเพราะว่าเรื่องของเงินเขาไม่ยอมบอกว่าไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักแสดงสาวซูอี้เดชแนลและเจคอบเพเชนิกค่ะเป็นอดีตสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะโดยนิตยสาร People นะคะได้รายงานข่าวว่าผู้พิพากษาศาลสูงในนครลอสแองเจลิสได้ตัดสินให้ทั้งคู่เป็นอดีตสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ขั้นตอนการหย่าร้างสิ้นสุดลงแล้วซูอี้เองในวัย40ปีและเจคอบในวัย48ปีต่างมีความเห็นร่วมกันว่าจะเลี้ยงดูลูกๆทั้ง2คนอย่างเอลซี่อาร์เธอร์วัย4ขวบและชาร์ลีวูฟวัย3ขวบร่วมกันเพื่อเห็นแก่ลูกๆค่ะทางด้านซูอี้เองนะคะหลังจากที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสไปแล้วเธอเองก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเพเชนิกตามสามีแต่พอสิ้นสุดขั้นตอนการหย่ากันแล้วเธอก็ได้กลับมาใช้นามสกุลเดชชาแนลเหมือนเดิมในส่วนของชื่อกลางของลูกๆจะใช้ชื่อเดชชาแนลส่วนนามสกุลของลูกๆจะยังคงเป็นเพเชนิกเหมือนเดิมค่ะตามข้อตกลงในชั้นศาลอดีตสามีภรรยาคู่นี้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่แบ่งทรัพย์สินหลังหย่าร้างเนื่องจากไม่ต้องการให้มีการขึ้นศาลเพื่อที่จะแก่งแย่งทรัพย์สินให้วุ่นวายทาร่าซูอี้เดชแนลและเจคอบเพเชนิกได้ประกาศว่าทั้งคู่แยกทางกันนะคะในเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากนั้นในอีก1เดือนต่อมาซูอี้เดชแนลก็เป็นฝ่ายยื่นฟ้องหย่าสามีหลังจากที่ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันมา4ปีค่ะชอบซีรีส์เรื่องหนึ่งที่นางเล่นมากนี่พยายามหาชื่อลืมอยู่ดีก็ลืมคือนางเป็นคนตลกมากอ่ะเออก็เลยเดาว่าก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่คิดมากอ่ะเนาะค่ะแล้วก็หาทางออกได้ดีมากๆจริงๆนะคะอย่างน้อยก็เห็นแก่ลูกๆนั่นแหละใช่แล้วกวินเนต พาทรอค่ะเธอเคยเธอมีเรื่องราวก็คือบริษัทของตัวเองที่เราเคยเอามาเล่าก็คือเทียนไขค่ะThis smell like my vagina ล่าสุด This smell like my orgasm โอ้โหขายดีขายดีเลย ขอบอกซึ่งแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้เธอก็มีแพลนที่จะเหมือนกับว่าเลี้ยงพนักงานเลี้ยงลูกค้าอะไรแบบนี้นั่งเรือสำราญเที่ยวแต่ด้วยพิษโควิดก็เลยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะชอบกลิ่นเทียนของเธอ นะคะกุ้ยแต่พาวทรเจ้าของบริษัทกรุ๊ปได้จับมือบริษัทเรือสำราญชื่อดังอย่าง Celebrity Cruise ในการวางแผนจัดสัมมนาเพื่อการดูแลสุขภาพเนื้อท้องทะเลบนเรืออย่างยิ่งใหญ่
ดยตามกำหนดเดิมจะมีการล่องทะเลจากบาร์เซโลนาประเทศสเปนในวันที่26สิงหาคมนี้แต่ล่าสุดเธอก็ประกาศเลื่อนการจัดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ดังนั้นงานล่องเรือสำราญเพื่อจัดงานสัมมนาและทำกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลายเพื่อสุขภาพของเธอจะเลื่อนไปจัดกันในปีหน้าแต่ยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นช่วงไหนค่ะทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะฮะว่าจะทุเลาลงจนสามารถจัดงานได้เมื่อไหร่โดยนักแสดงสาวและเจ้าของธุรกิจที่จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านได้บอกว่าจำเป็นจะต้องเลื่อนการทำกิจการบนเรือสำราญออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่รับรองได้ว่าในปีหน้าจะมีการจัดงานนี้อย่างแน่นอนค่ะเลื่อนไปก่อนช่วงนี้ดีที่สุดนะคะไม่คุ้มเลยจริงๆใช่แล้วนะคะส่วนช่วงหน้าจะพาไปชม2บลิงค์2รุ่นกันนะคะน้องมะลิและคุณจันจิโชว์เต้นคัฟเวอร์ How You Like That ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงยามเช้ากันต่อนะคะใช่แล้วนะคะช่วงวัน2วันมานี้เนี่ยต้องบอกว่า How You Like That เนี่ยเต็มโซเชียลมีเดียเลยเต้นหรือยังยากการเต้นเนี่ยธรรมดาหมอลำหนูว่าก็ยากแล้วอันนี้สเต็ปเขาเราถนัดกับจังหวะโป่งชึ่งมากกว่าใช่ประมาณนี้อันนี้เขาจะแบบโบ๊ะโบ๊ะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งท่ายากทีเดียวละค่ะแต่ว่าเราคนบันเทิงเนี่ยมีความพยายามสูงจริงๆทั้งแต่งหน้าเอ่ยเต้นคัฟเวอร์กันมาอย่างรวดเร็วค่ะสองรุ่นในวันนี้นะคะคุณจันจิแล้วก็น้องมะลิค่ะคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่นะคะและกลับมาพร้อมกับสถิติมากมายสำหรับ4สาววง Blackpink ที่ปล่อยเพลงใหม่อย่าง How You Like That และงานนี้นะคะสาววง Blink เมืองไทยที่รอคอยก็จัดเต็มเลยค่ะด้วยการแกะท่าเต้นโชว์สเต็ปกันแล้วอย่าง Blink รุ่นจิ๋วอย่างน้องมะลิเนี่ยนะคะก็แดนซ์สะบัดจัดเต็มให้สมกับเป็นแฟนคลับพี่ลิซ่าซึ่งโบแวนด้าก็โพสต์คลิปน้องมะลิเต้นพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าชั่วโมงแรกกับเพลงที่หนูตั้งตารอฝึกต่อไปนะมะลิจะเป๊ะขนาดไหนไปชมกันค่ะรุ่นเล็กผ่านไปดูรุ่นใหญ่อย่างน้องจันจิจันจีรานะจ๊ะไม่ยอมช้าแกะท่าเต้นแบบจัดเต็มสุดๆนะคะแต่เธอก็รีบออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าที่อาจจะแกะท่าหล่นหายขออภัยด้วยก็เชื่อแน่นอนว่าทุกคนต้องให้อภัยนะคะเพราะว่าแซ่บมากค่ะถ้าจะแซ่บขนาดนี้ก็เชื่อมาสุดยอดอยากจะดูนิวเต้นบ้างเอออยู่ไรขอโทษค่ะถ้าหล่นหายทั้งเพลงแม่ความบันเทิงยามเช้าอยู่ที่นี่จริงๆเลยนะคะมากันที่พรีเซนเตอร์ล่าสุดนะคะของผลิตภัณฑ์คือต้นชวนชมค่ะและมันเผาจริงน้องยาย่าอย่าทำกับมันเผาของพี่อย่างนี้พี่ชอบกินมันเผามากเดี๋ยวราคาขึ้นจะเดือดร้อนกันอีกก็นั่นน่ะสิคือตอนนี้ยาย่าหยิบจับอะไรราคาก็ขึ้นนะสุดท้ายแล้วคนก็ไปแซวนางไงนางก็เลยบอกว่าเออนางก็แฮปปี้นะเพราะจากความที่นางชอบอ่ะก็เหมือนเป็นการส่งต่อความชอบให้กับคนอื่นๆด้วยมันเผาขึ้นไม่เท่าไหร่เตาอั้งโล่ขึ้นหรือเปล่าเออนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเราก็ไปซื้อตุนไว้ก่อนเลยนะคะทำเอาตลาดต้นไม้คึกคักไม่เบาเลยทีเดียวค่ะเมื่อเหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับต้นไม้กันเพียบโดยเฉพาะนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาคือรูปนางสวยอยากรู้ใครเป็นคนถ่ายให้อ่ะทุกรูปเลยจะบอกว่าคุณแม่ของเขาก็ถ่ายรูปสวยถ้าไปดู IG นะคะคือถ้าสังเกตดูนะคะล่าสุดเนี่ยคือถ่ายรูปกับอะไรเนี่ยนะก็จะราคาขึ้นทั้งนั้นพอยาย่าถ่ายภาพคู่กับชวนชมมากกี้ก็เลยไปแซวนะคะบอกว่าราคาน้องชวนชมจะไม่น่ารักอีกต่อไปเบลล่าก็บอกว่าหนูต้องเลิกถ่ายรูปกับต้นไม้นะจ๊ะซึ่งยาย่าก็ออกมาเปิดใจบอกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าตนเองจะชอบต้นไม้ขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าจะมานั่งเช็ดทีละใบรดน้ำต้นไม้ครั้งหนึ่ง2ชั่วโมงถามถึงเรื่องกระแสคนซื้อตามก็ดีใจก็ไม่คิดมาก่อนว่ากระแสจะแรงขนาดนี้พอไปจตุจักรเห็นรูปตัวเองติดตามร้านต้นไม้ต่างๆไม่ซีเรียสเลยนะคะเวลามีคนไปหาซื้อต้นไม้แล้วก็บอกว่ามาซื้อต้นยาย่าภูมิใจมากเลยนะคะเพราะเราชอบมากๆได้มีชื่อของเราเข้าไปเกี่ยวด้วยก็รู้สึกดี
งานนี้นะคะเรียกว่าการโพสต์รูปของเธอนั้นเป็นการปลุกกระแสให้คนไทยหันมารักต้นไม้รักธรรมชาติมากขึ้นเป็นกองค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมไม่น้อยแต่ด้วยความน่ารักของเธอค่ะล่าสุดกับรูปนั่งปิ้งมันพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ามันเผาร้อนๆจากสวนสักหัวไหมคะก็ทำเอาแฟนคลับอดแซวเธอไม่ได้ว่าย่าจ๊ะมันจะขาดตลาดอีกไหมจ๊ะราคามันจะขึ้นหรือเปล่าหรือแม้แต่การดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าขายมันล่วงหน้าเลยค่ะชอบคอมเมนต์หนึ่งอ่ะหลายคอมเมนต์เลยบอกว่าถ่ายกับต้นยางพาราด้วยได้ไหมจะได้ราคาขึ้นใช่มาหลังก็เช่นกันเออโพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดมีคนบอกว่าไปโพสต์หน้าตลาดหุ้นได้ไหมเดี๋ยวหุ้นจะขึ้นบ้างหลังจากที่ตกมานานนะคะมากันที่อีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะของพี่สุสุนารีและคุณคาภาพรนะคะหลังจากที่มีคนเมาว่าทั้งคู่เนี่ยแตกคอกันในเรื่องของการทำธุรกิจจริงหรือเปล่าไปถามกันค่ะจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้คนดังหลายคนหันหน้ามาทำธุรกิจทำเพื่อสร้างอาชีพหารายได้เสริมกันเพียบเลยค่ะคุณไฮอาภาพรเองก็เช่นกันแต่ว่างานนี้ได้ที่ปรึกษาเป็นแบบเพื่อนซีเลยนะคะอย่างคุณสุสุนารีที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนแต่ด้านเกิดข่าวเมาส์ค่ะเพราะว่าธุรกิจที่ขายนั้นดันเหมือนกันจนเกิดปมที่บอกว่าทำให้ทั้งคู่เนี่ยแตกคอค่ะไม่มีหรอกพี่น่ะบอกเลยบอกให้ทำไปเลยไม่ว่าอะไรใครจะทำอะไรจะเราอยากจะทำก็ทำน้ำปลาเรามีตั้งหลายยี่ห้อสุดท้ายมันก็ขายได้ทุกยี่ห้อไม่มีของใครอร่อยกว่าของใครจำไว้แล้วแต่ว่ารสชาติไหนถูกปากลูกค้าถูกปากผู้บริโภคคนกินลิ้นไม่เหมือนกันพี่ทำแล้วหายจะมาทำอีกมันก็คนละรสชาติมันคนละรสชาติจริงๆครับแล้วบางทีลูกค้าก็สั่งบันเย็นหายแล้วก็สั่งน้ำพริกพี่อย่างเงี้ยแล้วหายก็เอาน้ำพริกพี่ไปขายพ่วงไปแล้วก็เราก็โอนเงินส่งกันบางทีพี่ก็เอาบันเย็นหายมาลูกค้าสั่งตรงนี้พี่ก็ขายพ่วงกันอย่างเงี้ยก็ช่วยกันน่ะจริงๆโซเชียลไฮเขาเก่งกว่าพี่เองแต่ว่าไอ้ค้าขายเนี่ยพี่บังเอิญที่ขายก่อนครับแต่ทีนี้พอน้องมันมาขายพวกปนินอะไรเงี้ยปนินแต่เดียวพี่ก็สนับสนุนบอกทำเลยเนาะครับบอกเพราะว่าตอนแรกที่พี่เริ่มทำพี่คิดว่าพี่จะทำเล่นๆทำแก้เหงาไปอะไรไปได้เงินเข้าบ้านวันละไม่กี่บาทก็โอเคก็แฮปปี้พี่ก็อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอทำจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันกลายเป็นบ้าเป็นรายได้หลักของครอบครัวได้เลยครับพี่ก็บอกให้ทำเลยบอกถ้ามีอะไรให้พี่แนะนำได้พี่จะแนะนำถ้าอย่างกรณีที่พี่ทำน้ำปลาหรือทำน้ำพริกอะไรของพี่อ่ะพี่ก็ไปซื้อของจากชาวบ้านมาอย่างเงี้ยครับเหมือนก็รายได้มันก็ตกไปถึงชาวบ้านคนที่มาทำงานกับเราเขาก็มีงานทำอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ได้ใหญ่ที่บริษัทเล็กไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเราก็ยังช่วยเหลือคนได้ในสังคมได้อะไรเงี้ยพี่สุขอบคุณมากเลยนะครับพี่สุครับจ้าจ้าหนูจ้าครับสวัสดีครับก็เคลียร์แล้วนะคะว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะยิ่งเป็นเพื่อนกันยิ่งเข้าใจนะเพราะว่าก็อย่างที่พี่สุบอกแหละต่างคนต่างลิ้นกันแฟนขับใครแฟนขับมันจะอุดหนุนทั้งสองคนก็ได้ใช่ค่าคนละครึ่งจานไปก่อน มากันที่คุณจ้าอาสยามดีกว่านะคะเราเคยพูดถึงเรื่องราวน่ารักของเธอไปแล้วที่เซอร์ไพรส์วันเกิดแม่บ้านเนาะคราวนี้เนี่ยก็เอาเงินไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่แบบปึกใหญ่เลยละค่ะจริงๆเธอทำเป็นประจำเลยนะคะแบบบ่อยมากก็เลยได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งจ้าอาสยามก่อนหน้านี้ก็จะมีโมเมนต์หอบเงินก้อนโตกลับบ้านไปให้พ่อแม่ซื้อทองให้อะไรแบบนี้ด้วยล่าสุดก็กลับไปมอบเงินให้พ่อแม่อีกครั้งนะคะโดยเธอได้โพสต์ภาพกลับบ้านไปกราบพ่อกับแม่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารักสุดหัวใจกลับมารับพรกลับมาเติมพลังแต่ที่ชาวเน็ตโฟกัสนะคะก็เห็นจะเป็นเงินปึกใหญ่ในมือคุณพ่อโอ้โหเรียกว่าฉันว่าน่าจะแสนนึงนะค่ะจากการมองของฉันเนี่ย งานนี้ก็เรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยซึ่งพอแฟนๆเห็นภาพนี้ต่างก็เข้าไปชื่นชมในความกตัญญูของสาวจ๊ะกันมากมายเลยล่ะค่ะหนึ่งสองสาวนะคะคุณชมพู่ก่อนบ่ายก็มีเรื่องราวดีๆของครอบครัวให้ได้แฮปปี้ไม่แพ้กันในวันครบรอบ5เดือนของลูกชายอย่างน้องทาราค่ะสามีสุดที่รักมอบเงินสดปึกใหญ่นะคะจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อเป็นของขวัญสำหรับแม่และลูกเอ่ยขอบคุณที่ดูแลอยู่ข้างๆพร้อมกับบอกว่า
ภูมิใจในตัวสามีคนนี้เป็นอย่างมากสัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีของลูกที่สำคัญคุณชมพู่เองยังเขียนข้อความนะคะเป็นความในใจวันที่ทั้งคู่คบกันท่ามกลางคำดูถูกและเปรียบเทียบเรื่องความเหมาะสมต่างๆนานาแต่เธอก็ไม่เสียเวลาเก็บมาคิดจนทำให้ชมพู่มีครอบครัวที่อบอุ่นและน่าอิจฉาแบบทุกวันนี้ค่ะวันนี้นะคะทาราครบ5เดือนแล้วค่ะครับนี่แล้ววันนี้นะคะคุณพ่อที่น่ารักของเรา2คนแม่ลูกนะคะมีของขวัญมอบให้เราด้วยแหละใช่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อเขาเป็นของขวัญให้ครบรอบทารา5เดือนเนาะขอบคุณครับก็ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยนะมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบตั้งใจหามาให้ครอบครัวนะครับผมก็ข้างในเป็นแบงก์กำม่วงเลยอันนี้ให้ลูกเป็นเด็กดีนะครับขอบคุณค่ะตั้งใจทำงานแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลลูกเมียให้ดีแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้แบบร่ำรวยมาจากไหนก็ไม่ใช่แบบไฮโซไฮโซนะแต่เราก็พยายามสร้างพยายามเก็บพยายามทำอนาคตให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะครับเอาอีกทาราบอกเดือนหน้าเอาอีกนะคะนะคะจริงๆแล้วแบงค์บนเป็นแบงค์พันและล่างเป็นแบงค์พันตรงกับแบงค์20นั่นมันแก ติดตามข่าวของเราเพิ่มเติมได้นะคะกับช่องทางใหม่ก็คือ LINE Official ของเรานะคะ @truevisions ค่ะสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยรวมถึงนะคะทาง Facebookแล้วก็ YouTube ด้วยค่ะแล้วก็พูดคุยได้ที่อีเมลนะคะรวมไปถึงอย่าลืมไปดาวน์โหลดค่ะ True ID นะคะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ